ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนมีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนกลับไปใน10ปี1960<ม>เมื่อนักฟิสิกส์ริชาร์ดไฟแมนเสนอให้เป็นการทดลองทางความคิดเป็นครั้งแรกไฟแมนซึ่งเป็นที่รู้จักจากแนวทางเฉพาะในการอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนมีความสนใจในการสำรวจธรรมชาติของความปั่นป่วนและบทบาทของมันในพลศาสตร์ของไหล ในขณะนั้นไฟแมนทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือคันเทคและเป็นที่รู้จักจากการบรรยายเรื่องฟิสิกซึ่งมักจะเต็มไปด้วยเกรดดเล็กเกรดน้อยตลกขบขนันและการเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งในระหว่างการบรรยายครั้งหนึ่งไฟแมนตั้งคำถามง่ายๆจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณเปิดสปริงเกอร์ที่เป็นของเหลวหรือเช่นน้ำหรืออากาศแล้วปิดสวิตช์กระทันหัน คำถามของไฟแมนไม่ใช่แค่การทดลองทางความคิดที่ขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการอธิบายความซับซ้อนของความวุ่นวายความปั่นป่วนเป็นลักษณะพื้นฐานของพลศาสตร์ของไหลที่เกิดขึ้นเมื่อของไหลถูกกวนหรือกวนทำให้เกิดความวุ่นวายและคาดเดาไม่ได้แม้จะมีความสำคัญแต่ความปั่นป่วนยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนักใน10ปี1960 และปัญหาสปริงเกอร์ของไฟแมนก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะท้าทายนักเรียนให้คิดอย่างสร้างสารรค์เกี่ยวกับปัญหานี้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ซึ่งมองว่านี่เป็นโอกาสพิเศษในการสำรวจคุณสมบัติของความปั่นป่วน ปัญหานั้นง่ายพอที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจได้แต่ก็ซับซ้อนพอที่จะทำให้แม้แต่นักวิจัยที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็งงงันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัญหาดังกล่าวตกเป็นหัวข้อในงานวิจัยการนำเสนอในการประชุมและแม้แต่หนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมของนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ซีเวนสเตเก ความสำคัญของปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนอยู่ที่ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงธรมชาติของความปั่นป่วนที่ขัดกับสัญชาตญาณตามสัญชาตญาณเราอาจคาดหวังว่าเมื่อปิดสปริงเกอร์ของเหลวก็จะหยุดนิ่งและกลับสู่สภาพเดิมอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในทางกลับกันของเหลวยังคงเคลื่อนที่และหมุนวนในรูปแบบที่ดูเหมือนสมม้ว่าจะปิดสปริงเกอร์แล้วก็ตาม พฤติกรรมนี้เรียกว่าการคงอยู่อย่างปั่นป่วนและเป็นลักษณะสำคัญของกระแสน้ำปั่นป่วนปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนยังถูกนำมาใช้เพื่อสำรวจแนวคิดเรื่องความคล้ายคลึงในตัวเองซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของกระแสน้ำเชี่ยวความคล้ายคลึงกันในตัวเองหมายความว่ารูปแบบของความปั่นป่วนจะเกิดซ้ำในระดับที่ต่างกัน เพื่อให้มองเห็นรูปแบบเดียวกันในขณะที่ต่างกันคุณสมบัตินี้ทำให้ความปั่นป่วนเป็นปรากฏการณ์ที่ท้าทายในการศึกษาเนื่องจากต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนได้รับความสนใจอีกครั้งเนื่องจากความก้าวหน้าในพลังการคำนวณและวิธีการเชิงตัวเลขนักวิจัยได้ใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อจำลองพฤติกรรมของของไหลในกระแสน้ำเชี่ยวกรากและมีความก้าวหน้าอย่างมากในการทำความเข้าใจฟิสิกส์พื้นฐานปัญหายังถูกนำมาใช้เพื่อทดสอบเทคนิคทางคณิตศาสตร์และวิธีการเชิงตัวเลขใหม่ๆ และมีบทบาทในการพัฒนาทฤษฎีและแบบจำลองใหม่ของความปั่นป่วน ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจความปั่นป่วนและคุณสมบัติของมันได้ท้าทายนักวิจัยให้คิดอย่างสร้างสารรค์เกี่ยวกับธรรมชาติของพลศาสตร์ของไหลและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดแนวทางใหม่ในการศึกษาความปั่นป่วนด้วยเหตุนี้มันจึงยังคงเป็นปัญหาสำคัญในสาขาฟิสิกส์และยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการวิจัยและการค้นพบใหม่ๆ ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนเป็นการทดลองทางความคิดแบบคลาสสิกที่มีการวิเคราะห์และการศึกษาทางคณิตศาสตร์เป็นจำนวนมากโดยแก่นของปัญหาและปัญหาเกี่ยวข้องกับการศึกษาพลศาสตร์ของไหลและพฤติกรรมของของไหลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างกระทันหันในการแก้ปัญหานักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ต้องใช้แนวคิดและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย รวมถึงสมการเชิงอนุพันธ์และโมเมนตัมเชิงมุมเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาไฟแมนสปริงเกอร์คือสมการเนเวสโตกซึ่งอธิบายการเคลื่อนที่ของของไหลและแรงที่กระทำต่อพวกมันสมการเหล่านี้เป็นชุดของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบไม่เชิงเส้น ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นความหนืดของของไหลความหนาแน่นของของไหลและแรงที่กระทำต่อของไหลเช่นแรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทาน ในการแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนโดยใช้สมการเนเวสตกนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์จะต้องนิยามปัญหาในรูปของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับระบบก่อนตัวอย่างเช่นอาจกำหนดตำแหน่งของสปริงเกอร์ตามฟังก์ชันของเวลาเช่นเดียวกับความเร็วและความเร่งของของไหลในขณะที่ไหลออกจากสปริงเกอร์จากนั้นพวกเขา จะใช้สมการเนเวสโตกเพื่ออธิบายพฤติกรรมของของไหลขณะที่มันไหลออกจากสปริงเกอร์และมีปฏิกิริยากับของไหลที่อยู่รอบๆ แนวคิดที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนคือโมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเ um, ชิงมุมคือการวัดแนวโน้มของวัตถุที่จะหมุนหรือหมุนรอบจุดศูนย์กลางต่อไปในกรณีของปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนโมเมนตัมเชิงมุมมีความสำคัญเนื่องจากช่วยในการกำหนดพฤติกรรมของของไหลในขณะที่ไหลออกจากสปริงเกอร์ ในการคำนวณโมเมนต์ตัดเิงมุมของของไหลนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์จะต้องกำหนดโมเมนต์ความเฉื่อยของของไหลก่อนซึ่งเป็นการวัดความต้านทานของของไหลต่อการเปลี่ยนแปลงการหมุนของมันจากนั้นจึงใช้โมเมนต์ตัความเฉื่อยร่วมกับความเร็วและความเร่งของของไหลเพื่อคำนวณโมเมนต์ตัดเิงมุมของของไหล เมื่อคำนวณโมเมนตัมเิงมุมของของไหลแล้วนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์จะสามารถใช้โมเมนต em ัมเ SO <Every S 2> ิงม eh ุมของของไหลเพื่อกำหนดพฤติกรรมของของไหลขณะที่มันไหลออกจากสปริงเกอร์ได้ตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจใช้โมเมนตัมเิงมุมเพื่อทำนายทิศทางและความเร็วของของไหลในขณะที่มันไหลออกจากสปริงเกอร์เช่นเดียวกับปริมาณความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นเมื่อของไหลมีปฏิกิริยากับของไหลโดยรอบ นอกจากสมการนาเวียสโตกและโมเมนตัมเชิงมุมแล้วนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ยังใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ต่ออื่นๆเพื่อแก้ปัญหาไฟแมนสปริงเกอร์อีกด้วยตัวอย่างเช่นพวกเขาใช้วิธีการเชิงตัวเลขเช่นวิธีไฟไนเอลิเเมนต์และพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเพื่อจำลองพฤติกรรมของของไหลและทำนายผลลัพธ์ของการทดลองพวกเขายังใช้วิธีการวิเคราะห์เช่น ทฤษฎีการก่อกวนและการวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับเพื่อศึกษาพฤติกรรมของของไหลในบางกรณีที่มีข้อจำกัด คณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังปัญหาไฟแมนสปริงเกอร์เป็นสาขาที่ซับซ้อนและน่าสนใจซึ่งเป็นหัวข้อที่มีการศึกษาและวิจัยมากมายด้วยการใช้แนวคิดและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของของไหลและแรงที่กระทำต่อสิ่งเหล่านี้ ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์มายาวนานโดยวิธีแก้ปัญหานี้ยังคงเข้าใจยากมานานหลายสิบปีอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ล่าสุดได้นำไปสู่ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาในที่สุดความก้าวหน้าเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาเท่านั้น แต่ยังให้ความกระจ่างใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติของความปั่นป่วนซึ่งเผยให้เห็นแง่มุมที่ไม่รู้จักมาก่อนของปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนคือการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงระบบเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถจำลองพฤติกรรมของของไหลด้วยความแม่นยำและความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้พวกเขาสามารถจำลองพลศาสตร,ร์ของของไหลที่ซับซ้อนและศึกษาพฤติกรรมของของไหลในสถานการณ์ต่างๆในกรณีของปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมน ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงถูกนำมาใช้เพื่อจำลองการไหลของน้ำจากสปริงเกอร์และศึกษาความปั่นป่วนที่เกิดดึนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาเทคนิคก,การถ่ายภาพขั้นสูงเช่นความเร็วของภาพอนุภาคหรือ PIV และพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณหรือ CFD เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยเห็นภาพและวัดการไหลของของไหลได้อย่างแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิม โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของของไหลในสถานการณ์ต่างๆในกรณีของปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมน PIV และ CFD ถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาการไหลของน้ำจากสปริงเกอร์และความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นช่วยให้นักวิจัยได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่ซ่อนอยู่ นอกเหนือจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วเทคนิคทางคณิตศาสตร์ยังมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนอีกด้วยเทคนิคหนึ่งดังกล่าวคือการใช้วิธีการเชิงตัวเลขเช่นวิธี f i n น l e เอลิเมนและพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถจำลองพฤติกรรมของของไหลได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคย วิธีการเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาพฤติกรรมของของไหลในรูปทรงที่ซับซ้อนเช่นสปริงเกอร์ในปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมน เทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการใช้การวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาพฤติกรรมของของไหลในบางกรณีที่มีข้อจำกัดการวิเคราะห์เชิงซีมโทติกเกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมของระบบเมื่อพารามิเตอร์บางตัวเข้าใกล้ค่าอนันต์หรือศูนย์โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับฟิสิกส์พื้นฐานของระบบในกรณีของปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมน การวิเคราะห์ซิมโทติกถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของของไหลเมื่อความเร็วของสปริงเกอร์เข้าใกล้ศูนย์ซึ่งเผยให้เห็นข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธรรมชาติของความปั่นป่วน ความก้าวหน้าล่าสุดในการแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนได้ทำให้เกิดความกระจังใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติของความมะปั่นป่วนซึ่งเผยให้เห็นแง่มุมที่ไม่รู้จักมาก่อนของงอปรากฏการที่ซับซ้อนนี้ตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาแสดงให้เห็นว่าความปั่นป่วนไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวแบบสุ่มแต่เป็นพฤติกรรมที่มีโครงสร้างและจัดระเบียบสูงโครงสร้างนี้มีลักษณะพิเศษคือ การก่ะตัวของกระแสน้ำบนและกระแสน้ำบนซึ่งมีบทบาทสำคัญในพฤติกรรมของของไหลในกระแสน้ำเชี่ยวนอกจากนี้การแก้ปัญหาไฟแมนสปริงเกอร์ยังเผยให้เห็นถึงความสำคัญของรูปทรงของสปริงเกอร์ในการกำหนดพฤติกรรมของของไหลอีกด้วยรูปร่างและขนาดของสปริงเกอร์มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการไหลของน้ำและความปั่นป่วนที่เกิดขึ้น โดยเน้นถึงความสำคัญของการพิจารณาเรขาคณิตของระบบในการศึกษาพลศาสตร์ของไหล โดยความก้าวหน้าล่าสุดในการแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนเกิดขึ้นได้เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ความก้าวหน้าเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาพฤติกรรมของของไหลได้อย่างแม่นยำและเที่ยงตรงมากขึ้นกว่าเดิมช่วยให้เกิดความกระจ่างใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติของความปั่นป่วนและเผยให้เห็นแง่มุมที่ไม่รู้จักมาก่อนของปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนนี้ การแก้ปัญหายังเน้นถึงความสำคัญของการพิจารณาเรขาคณิตของระบบในการศึกษาพลศาสตร์ของไหลและได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับการวิจัยเกี่ยวกับความปั่นป่วนและการประยุกต์ของมัน ในทางวิศวกรรมวิธีแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนมีศักยภาพในการปรับปรุงการออกแบบระบบที่ใช้ของเหลวเช่นท่อปัม๊มและกังหันด้วยการทำความเข้าใจพฤติกรรมของของไหลในรูปทรงที่ซับซ้อนวิศวกรสามารถปรับการออกแบบระบบเหล่านี้ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเสถียรมากขึ้นตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาสามารถนำไปใช้ในการออกแบบระบบสปริงเกอร์เพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตพืชผลและการอนุรักษ์น้ำนอกจากนี้โซลูชันนี้สามารถนำไปใช้กับการออกแบบระบบประปาเช่นท่อและปั๊มเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำจะถูกส่งอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัย ในด้านอากาศพลศาสตร์วิธีแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนมีศักยภาพในการปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความปั่นป่วนและผลกระทบต่อการไหลของอากาศด้วยการศึกษาพฤติกรรมของของไหลในรูปทรงที่ซับซ้อนนักวิจัยสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกที่ขับเคลื่อนความปั่นป่วนและพัฒนากลยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบของมันตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาสามารถนำไปใช้ปรับปรุงการออกแบบปีกเครื่องบินและกังหันลมซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและลดเสียงรบกวนนอกจากนี้วิธีแก้ปัญหานี้สามารถนำไปใช้กับการศึกษาการไหลของบรรยากาศเช่นลมและกระแสน้ำในมหาสมุทรเพื่อปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสภาพอากาศและรูปแบบสภาพอากาศของโลก ในการสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศวิธีแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนมีศักยภาพในการปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสภาพอากาศด้วยการศึกษาพฤติกรรมของของไหลในรูปทรงที่ซับซ้อนนักวิจัยสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนากลยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบ ตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาสามารถนำไปใช้ปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลองสภาพภูมิอากาศซึ่งสามารถช่วยผู้กำหนดนโยบายพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้วิธีแก้ปัญหานี้สามารถนำไปใช้กับการศึกษากระแสน้ำในมหาสมุทรและการเคลื่อนย้ายความร้อนและสารอาหาร ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจระบบภูมิอากาศของโลกและผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อระบบได้ดีขึ้น โดยการแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนมีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อสาขาต่างๆตั้งแต่วิศวกรรมศาสาตร์และอากาศพลศาสาตร์ไปจนถึงการสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโดยการทำความเข้าใจพฤติกรรมของของไหลในรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนนักวิจัยสามารถพัฒนากลยุทธ์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถช่วยให้เราจัดการกับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่สังคมของเรารเผชิญอยู่ ตั้งแต่การอนุรักษ์น้ำและประสิทธิภาพการใช้พลังงานไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน การแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนมีศักยภาพในการเปิดช่องทางใหม่สำหรับการวิจัยเกี่ยวกับความปั่นป่วนและบทบาทของมันในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆความปั่นป่วนเป็นลักษณะพื้นฐานของพลศาสตร์ของไหลและการทำความเข้าใจพฤติกรรมของมันเป็นสิ่งสำคัญในการทำนายและควบคุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆเช่นพายุเฮอริเคนพายุทอร์นาโดและกระแสน้ำในมหาสมุทร ความท้าทายที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการศึกษาความปั่นป่วนคือความซับซ้อนของกระแสที่เกี่ยวข้องกระแสน้ำเชี่ยวมีลักษณะเป็นการเคลื่อนไหวที่วุ่นวายและหมุนวนซึ่งยากต่อการคาดเดาหรือสร้างแบบจำลองค์อย่างไรก็ตามปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนเป็นโอกาสพิเศษในการศึกษาความปั่นป่วนในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและเรียบง่ายโดยการทำความเข้าใจพฤติกรรมของของไหลในปัญหานี้ นักวิจัยจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกพื้นฐานที่ขับเคลื่อนความปั่นป่วนและพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆสำหรับการสร้างแบบจำลองและการทำนายกระแสน้ำเชี่ยว งานวิจัยที่มีศักยภาพด้านหนึ่งที่อาจได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนคือการศึกษาพายุเฮอริเคนและพายุทอร์นาโดภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะคือความวุ่นวายที่รุนแรงซึ่งอาจทำให้เกิดการทำลายล้างและการสูญเสียชีวิตในวงกว้างด้วยการศึกษาพฤติกรรมของของเหลวในปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมน นักวิจัยสามารถเข้าใจกลไกที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนในพายุเหล่านี้ได้ดีขึ้นและพัฒนากลยุทธ์ใหม่ในการทำนายพฤติกรรมของพวกเขา การวิจัยอีกด้านที่อาจได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนคือการศึกษากระแสน้ำในมหาสมุทรกระแสน้ำในมหาสมุทรมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพอากาศของโลกและการทำความเข้าใจพฤติกรรมของกระแสน้ำนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำนายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนอาจเป็นแนวทางใหม่ในการศึกษาพฤติกรรมของกระแสน้ำในมหาสมุทร และพัฒนาแบบจำลองที่แม่นยำยิ่งขึ้นในการทำนายพฤติกรรมของกระแสน้ำเหล่านั้น นอกเหนือจากการวิจัยเฉพาะด้านเหล่านี้แล้วการแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนยังอาจมีผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นสำหรับสาขาพลศาสตร์ของไหลด้วยการมอบวิธีใหม่ในการศึกษาความปั่นป่วนวิธีแก้ปัญหานี้สามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหลและนำไปสู่ความก้าวหน้าครั้งใหม่ในสาขาต่างๆตั้งแต่วิศวกรรมการบินและอวกาศไปจนถึงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาสปริงเกอร์ไฟแมนมีศักยภาพในการเปิดช่องทางใหม่สำหรับการวิจัยเกี่ยวกับความปั่นป่วนและบทบาทของมันในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆด้วยการมอบวิธีใหม่ในการศึกษาความปั่นป่วนวิธีแก้ปัญหานี้สามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหลและนำไปสู่ความก้าวหน้าครั้งใหม่ในสาขาต่างๆมากมาย